สวัสดีค่ะเฟย์เฟย์ฟังแก้วค่ะก็สำหรับเรื่องแผนรักฉบับออร์แกนิกนะคะก็เป็นเรื่องแรกของเฟย์เลยก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็แอบกดดันตัวเองนิดนึงเพราะว่าเราก็คาดหวังว่าเป็นเรื่องแรกใช่ไหมแล้วก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดไม่อยากจะทำให้แบบผู้จัดแล้วก็หลายๆคนที่แบบเลือกเราเข้ามาเล่นเนี่ยผิดหวังค่ะก็มีการทำกันบ้านแล้วก็แบบทำความเข้าใจตัวบทอะไรเงี้ยพอได้มาเล่นได้มาเจอสถานการณ์จริงก็คือทุกอย่างที่เรากลัวไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะพอมาเล่นเราก็รู้สึกสนุกมากแล้วก็รู้สึกเอนจอยกันแบบเล่นละครยิ่งได้เจอกับทั้งทีมผู้จัดใช่ไหมมีพี่ตั๊กพี่โก้พี่บอลแล้วก็ได้เล่นคู่กับพี่โยงกับเขื่อนน้ำทุกคนคือทำให้บรรยากาศการเล่นละครแล้วก็บรรยากาศกองเนี่ยสนุกสนานมากค่ะก็รู้สึกเอนจอยทุกครั้งที่ได้ไปถ่ายละครเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยสนุกขำขันแล้วก็แต่ละคนเนี่ยแสบมากจริงๆก็พี่ๆเขาน่ารักมากเลยค่ะเขาคือเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยตอนอยู่นอกจอก็จะคอยแบบเอนเตอร์เทนพวกเราเด็กๆทุกคนคือในกองจะไม่มีการได้พักผ่อนไม่มีการได้นอนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพี่เขาก็จะชวนคุยหรือว่าจะแบบเล่นแกล้งกันเองเพื่อเอนเตอร์เทนพวกเราพออยู่ในจอเนี่ยเขาก็จะแบบรับส่งมุกกันเองซึ่งมุกส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 80% ได้เป็นการอิมโพรไวส์ขึ้นมาเองเราในฐานะคนที่ร่วมจอด้วยก็ต้องทำหน้าที่แบบตั้งสติให้ดีค่ะเพราะว่าจะหลุดคำหรืออะไรไม่ได้เพราะบางทีอยู่ในมูที่แบบอารมณ์แบบโกรธอยู่นะอะไรเงี้ยฉันแบบดูพวกเธออยู่เลยแรงก็ต้องแบบพยายามเก็บอารมณ์แล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ซึมซับจากพี่ๆค่ะแต่ว่าสนุกมากรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่แบบว่ามีพี่ๆอยู่ในซีนด้วยอะไรเงี้ยความจริงต่างกันมากค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเล่น MV มันเป็นแค่สั้นๆใช่มั้ยคะแล้วเราคือมันเหมือนแบบเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวแสดงนั้นจริงๆใน MV เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นมากแต่ว่าในละครเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลานานซึ่งเราควรที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นตัวนั้นจริงๆเพราะมันจะมีอารมณ์ที่มันเยอะกว่าใน MV มากมันไม่ใช่แค่เศร้ามันไม่ใช่แค่แบบแฮปปี้แต่มันจะมีทั้งโกรธทั้งงอนทั้งแบบกังวลทั้งผิดหวังคือมันมีแบบทุกอารมณ์เลยของคนที่เป็นคนจริงๆในชีวิตจริงค่ะก็เลยมันก็เลยทำให้เราจะต้องทำการเรียนรู้กับตัวละครมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างแบบดีฟกว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับใน MV นะคะกับส่วนใหญ่จะคุยกับพี่ฟังมากกว่าเพราะว่าพี่ฟังก็จะแบบอยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยก็จะถามว่าเอ้ยจะยังไงดีเวลาที่เรากังวลใช่มั้ยว่าเอ้ยตรงนี้แบบจะให้มันออกมาเป็นยังไงดีหรือว่าบางทีก็จะถามเคล็ดลับพี่ฟังว่าตอนนี้ฟังไปแล้วมันยังไงอ่ะทำยังไงให้มันแบบไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ฟ้าก็จะแบบเหมือนคอยพูดให้กำลังใจอะไรกันทุกอย่างแล้วมันก็คือแต่ละสถานการณ์แต่ละกองหรือแต่ละละครมันก็จะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะเพราะได้มาเจอจริงๆเองเราก็จะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงงานเพลงก็ไม่ทิ้งไปไหนนะคะไปฟังแก้วก็ยังจะมีผลงานออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันเร็วๆนี้แน่นอนคาดว่าไม่เกิน2เดือนนี้จะได้เห็นเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ของเฟย์ฟังแก้วค่ะก็ฝากละครเรื่องแผ่นรักฉบับออร์แกนิกแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องแรกของเฟย์ด้วยแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นรักที่บริสุทธิ์ใสๆเหมือนคำว่าออร์แกนิกแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยถ่ายทำกันในวิวที่สวยมากๆเพราะว่ามีโลเคชั่นก็คือเป็นแถวเขาใหญ่แล้วก็แถวสวนแถวธรรมชาติทุกอย่างแถมยังมีเกี่ยวกับขี่ม้ามีการสอนเกี่ยวกับเรื่องปลูกผักแล้วก็หลายๆอย่างค่ะส่วนความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่คือแสบสนแล้วก็สนุกมากๆแล้วอย่างที่บอกมีพี่ตั๊กมีพี่โก้แล้วก็มีพี่บอลร่วมซีนด้วยเพราะฉะนั้นทุกซีนในทุกฉากทุกตอนเนี่ยหวังว่าคนดูแล้วก็จะยิ้มตามแล้วก็หัวเราะตามไปด้วยค่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะกับเรื่องแผนรักฉบับออร์แกนิกออนแอร์ทั้งช่อง True For You นะคะ1 ทุ่มตรงทุกวันพุธพฤหัสค่ะ